ผมจะทำการวัดกระแสนะครับหาค่าความต้านทานของหลอดไฟนะครับหลอดไฟเลี้ยวนะครับอันนี้หลอดไฟเลี้ยวตัวของเดิมนะฮะเป็นหลอด21 วัตต์หลอด21 วัตต์นะครับ12 โวลต์21 วัตต์ส่วนอีกอันเป็นหลอด LED นะฮะตัวนี้ขั้ว T20ตัวนี้เป็นขั้ว7440ครับเป็นไฟเลี้ยวอันนี้ของใหม่ที่ผมจะแทนเข้าไปเดี๋ยวเรามาวัดความต้านทานของหลอดตัวเดิมก่อนนะครับโอเคอุปกรณ์นะครับก็มีมัลติมิเตอร์ฮะแล้วก็อันนี้อะแดปเตอร์ที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้ไฟ12 โวลต์เอาพุท12 โวลต์กระแส3 แอมป์อันนี้น่าจะพอปรับไปที่10 แอมป์บวกต่อบวกก็ตัวนี้กระแส1.74นะครับกระแส1.74 1.74หาความต้านทานก็ไฟ12 โวลต์นะฮะหารด้วยกระแส1.74ตัวนี้ความต้านทานอยู่ที่6.89ประมาณ6.9 โอห์ม6.9 โอห์มโอเคพอเราทราบความต้านทานของหลอดเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาวัดของหลอด LED กันนะฮะกระแส0จุดเดี๋ยวนะฮะกระแส0.3ขั้วมีนั่น0.3112 โวลต์หารด้วย0.31อันนี้ความต้านทานของหลอด LED ก็ประมาณ38 โอห์มเดี๋ยวมาดูกำลังไฟของหลอดเมื่อกี้0.31เนาะ31
กำลังไฟก็ประมาณ3.7วัตต์นะครับของ LED ทีนี้เนี่ยเวลาเปลี่ยนใส่ไฟเลี้ยวของรถเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนหลอด LED ใส่เข้าไปเนี่ยเวลาเลี้ยวถ้าเราไม่แก้แฟตเชอร์รีเลย์มันจะทำให้ไฟเลี้ยวกระพริบไวนะฮะถ้าเปลี่ยนใส่หลอดนี้เข้าไปแทนหลอดเดิมพอมันกระพริบไวเนี่ยมันแสดงว่าโหลดมันต่ำลงกว่าเดิมเยอะวิธีแก้ผมจะใช้ตัวนี้นะฮะตัวรีซิสเตอร์ตัวนี้รีซิสเตอร์ที่ผมใช้เป็นขนาด8โอห์มนะครับ25วัตต์เดี๋ยวมาลองกันว่าถ้าใช้รีซิสเตอร์เนี่ยความต้านทานของวงจรมันจะใกล้เคียงกับของเดิมไหมนี่ก็เสียบเข้าไปก็อันนี้ผมต่อขนานนะครับต่อค่อมกับตัวหลอดไฟบวกข้างในไฟลบถอดไฟลบออกกันหลังจากต่อรีซิสเตอร์เข้าไปนะครับกระแสที่ใช้ก็จะประมาณ1.6นะ1.6แอมป์เรามาคำนวณดูว่า1.6แอมป์นี่มันจะความต้านทานเท่าไหร่นะ12โวลต์หารด้วย1.6แอมป์เท่ากับ7.5โอห์มก็ใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงกับของเดิมซึ่งของเดิมเดี๋ยวดูก่อนร้อนมากหนึ่งจุดเจ็ดสี่ผมจำไม่ดีหนึ่งจุดเจ็ดสี่ตัวนี้หกจุดเก้าโอห์มก็ใช้ได้นะครับตัวนี้สำหรับรีซิสเตอร์ตัวนี้รีซิสเตอร์ตัว8วัตต์8โอห์ม25วัตต์1.74เนาะ12คูณ1.74ก็ใช้ไฟประมาณ20วัตต์21วัตต์ก็พอดีครับใกล้เคียงของเดิมการต่อรีซิสเตอร์นะครับต่อขนานก็ถามว่ามันประหยัดไฟไหมก็กินไฟเท่าหลอดเดิมนะครับก็จะได้แค่เรื่องความสวยงามเวลากระพริบแล้วแต่ชอบนะครับ